FM2 เนี่ยเราเคยบอกประวัติไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น EP นี้เราจะมาพูดประวัติของมันนะฮะแต่เราพูดถึงตัวนี้ครับ Godak Vision 3 500 T ที่หลงเหลืออยู่ในรถเรา1ม้วนไอ้ตัวนี้มาใช้ร่วมกันและถ่ายในเมืองหินใช่ไหมเมืองหินจะเป็นสีอะไรสีบลูบลูขาวขาวเพราะฉะนั้นฟิล์มตัวนี้น่าจะให้ค่าสีที่แบบว่าเร้าใจจริงๆเราใช้เลนส์28ใช่ป่ะแต่ว่าเลนส์กระเป๋าเลนส์อยู่ใต้อะไรที่มันเยอะมากเอาออกมาไม่ไหวก็เลยช่างแม่งมันถ่าย35ก็ได้ซึ่งเลนส์35นะครับกับฟิล์ม Godak Vision3 500 T นะฮะตัวนี้มีค่า ISO 400ครับผมจะไม่ถ่ายเองนะครับตัวนี้เพราะว่าเราเข้าสู่กระบวนการโค้ดตอนนี้ผมจะสิงร่างอีแวนแล้วผมบอกแวนกว่านี้นะเว้ยเอฟประมาณนี้นะสปีดประมาณนี้นะประกบแล้วก็ให้อีแวนเป็นคนถ่ายทั้งหมดแล้วมาดูม้วนนี่ครับว่าอีแวนถ่ายออกมาเป็นไงบ้างมาโหลดฟิล์มทำยังไงเราจะเปิดคอร์สในนี้คือเราจะเปิดคอร์สสอนถ่ายภาพนะครับผมจะเปิดคอร์สสอนมีการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลแล้วการถ่ายภาพด้วยมือถือให้อีแวนสอนซึ่งลูกศิษย์ผมมีแล้วคนแรกคือนี่ครับกล้องฟิล์มจะเป็นอีแวนนี่คือลูกศิษย์คนแรกผมลูกศิษย์อีกคนนึงฮะที่ถ่ายกล้องดิจิตอลจะเริ่มเรียนกันอาทิตย์หน้าก็คือคนนู้นครับดูสภาพมันครับดูความพร้อมเรียนของมันการจะโหลดกล้องฟิล์มนะฮะก็คือต้องดึงนี่เข้าหาตัวแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงหัวขึ้นมาโอ้กลับหัวพอแล้วแล้วใส่ฟิล์มเข้าไปเสร็จแล้วนี่แต่เมื่อกี้ถูกแล้วตัวนี้เป็นม่านรังผึ้งนะฮะม่านรังผึ้งก็สังเกตได้ก็คือเนี่ยฮะหน้าตาก็เป็นเหมือนรังผึ้งเงี้ยแค่นั้นเองพอใส่แล้วเอานี่ลงมาเราลงไปเลยลงให้สุดนี่แล้วก็มีรูอ่ะเดี๋ยวสังเกตจากการโหลดฟิล์มก็คือเหี้ยมากๆนะฮะทำไงอ่ะง้างขึ้นมาง้างไปอีกง้างได้อีกเหรอต้องกดทางก่อนดิใช่ป่ะกดถ่ายนะพอเนี่ยฟิล์มเสียหัวฟิล์มไปเยอะเลยลองส่องก่อนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อลองดูส่องแล้วดูดิโฟกัสมันเป็นแบบไหนกล้อง SLR ตัวนี้โฟกัสก็คือให้ภาพซ้อนมันจะเป็นวงกลมครับเป็นการขีดแล้วให้มันตรงกันให้เส้นมันตรงกันไปอย่ารอเนี่ยอย่าโทรบอกว่าใช้ F อะไรชาร์จชั่นจากเมื่อกี้พี่ว่ามันเล่นได้ปะเล่นได้ดิที่นี่ไม่ให้เล่นมันน้ำธรรมชาติที่นี่เขาไม่ให้เล่นมันอารมณ์เหมือนฟิลเชียงใหม่ว่ะมันมีที่อื่นอีกเปล่าวะที่เชียงใหม่มาเดี๋ยวจะให้มันลองเช็ควัดแสงจากตัวของแอปก่อนว่าตัวนี้วัดแสงเท่าไหร่ใช่ปะแต่ปกติเราถ่ายเราไม่วัดแสงเราก็สัตว์แม่งเลยอย่างเงี้ยก็เดาเอาสักแสงมันคึมๆเงี้ยผมใช้สปีดสัก500 f สัก 5.6 หรือ4เงี้ยให้มันติดแบบอันเดอร์หน่อยอะไรเงี้ยเล่นอะไรเล่น50 f 2ไอ้35ทีนี้มันต้องเป็นคาแรคเตอร์ของคนถ่ายอย่างอีแวนมาถ่ายอีนี่ถ่ายติอันเดอร์แน่นอนเขาชอบแบบนั้นผมสังเกตพี่วัดแสงทีละนะพี่แหกวัดแสงทุกทีไม่รู้วัดทำไมก็ไม่ชอบใช้วัดแสงแล้วไอโซ่เท่าไหร่นะเพราะว่าวัดแสงอะไอโซ่400เราใช้ไอโซ่ตรงด้วยคือที่ถามว่าทำไมเราไม่ชอบเราไม่เชื่อวัดแสงเพราะว่าแสงมันให้ค่าแสงเงินพอดีพอเราถ่ายมามันพอดีไปอะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่กูต้องการกูต้องการแบบเฮ้ยแสงแบบฟุ้งๆหน่อยก็ต้องโอเวอร์สองกระสอบส่วนกูนะกูชอบโอเวอร์สองกระสอบแล้วถ่ายคนถ้าถ่ายวิวก็โอเคแสงพอดีก็ได้ครับแต่แวนเป็นคนถ่ายรูปอันเดอร์3สต็อปได้นะอ่ะนี่คือรูปแรกยิงทิ้งได้เลยดูโฟกัสอย่างเดียวนี่ลูกศิษย์คนแรกเลยนะครับวิ่งตื่นเต้นเลยใครตัวสัตว์เอ้าต้องทำให้คนเฮี้ยๆต้องทำให้คนเห็นภาพก่อนกูบอกเลยว่าอันเดอร์หรือโอเวอร์ไม่รู้แต่เอาโฟกัสนะไม่แน่แล้วถ้าสอนฟังดิถ่ายรูปอ่ะสายต้องคล้องคอเพราะว่าเราไปผักไปเนี่ยอย่ามึงตกใจโยนกล้องแบบเรียบร้อยโบแบกก็คือตกไปแล้วนะพร้อมกล้องนั่นแหละที่เขาโยนอันนี้สนใจเรียนด้วยไหมวันนี้เข้าคอร์สได้ไหมอันนี้ F จะอยู่ที่4แล้วก็สปีดจะอยู่ที่500มาใหม่คนหนึ่งสิเดี๋ยวแวน1ลูกแวนจะเอากี่ลูกกันตรงนี้คิดว่าตรงนี้ได้ถ่ายกี่ลูกลูกเดียวลูกเดียวอยู่แล้วแม่เอาแนวตึ้งแนวตั้งอะไรเนี่ยบาดใจรูปนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะว่ามันคือรูปโหลดฟิล์มแสงเข้าอันนี้ถือว่าเป็นหลักการที่ดีมาหันเส้นหลังปัดแมงวันหรือจอมยศไว้เยอะนึกว่าหนังจริงกันยิบมันเส้นหลังถือว่าตรงรูปนี้ยังถือว่าไม่ได้เอาอีกรูปนึงกูบอกว่าบวกว่ะพี่ตอนนี้มันเอฟอะไรหมายถึงเลือดถ้าน้องจะรู้สึกว่าอยากให้มันเดิมนี้ไป 5.6 ไป 8 ได้เลยหมุนแกนอันนี้แล้วแต่
5.6 แล้วกันถ้าอยากอันเดอร์ไม่อยากได้8ว่ะอ่ะ8ก็ลองไป F8 นะสปีด V500 นะฮะนี่คือรูปแรกที่แวนจะถ่ายที่เราจะนับกันครับรูปนี้ว่าออกเป็นยังไงนะครับคิดว่าสวยไหมสวยมาต่อมาออยเธอคิดว่าภาพแบบนี้เธอคิดว่าจะใช้ F อะไรโอ้โหได้ป่ะแสงประมาณเนี้ยแสงเหรอเธอสามารถใช้ F ได้ตั้งแต่4-11แปลผ่านจากสปีดชัตเตอร์เท่านั้นว่าจะเป็น125-1000เธอเลือกเราอยากได้ภาพที่แข็งกระด้างเราฟิกที่ F แต่เราอยากได้ภาพที่แปลผ่านอันเดอร์หรือสว่างแต่ได้ภาพที่มันนุ่มขึ้นเราฟิกที่สปีดชัตเตอร์ว้าวแล้วก็แปลผ่านที่ F เข้าใจป่ะเช่นถ้าอยากได้ภาพแข็งกระด้างเงี้ยมึงกด F8 F11 ไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้ารู้สึกว่ากูคุมสปีดชัตเตอร์แทนกูหันมาคุมสปีดชัตเตอร์คือฟิกสปีดชัตเตอร์แล้วหมุนที่หน้าเลนเอาก็คือเราฟิกสปีดชัตเตอร์ที่500เลยแล้วเราก็เล่นแปลผ่านที่ F8 4.5.6 อะไรแล้วแต่แล้วก็4เนี้ยก็จะโอเวอร์เลยนะก็อาจจะแบบดันมา1,000ก็แล้วแต่งงป่ะอยากทดลองกับตัวเองก่อนมั้ยงั้นเอาสว่างไหมเพราะกูเอาอันเดอร์ไปแล้วจะได้เห็นความแตกต่างสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันครับอีพีหน้านานแน่นอนไอ้สปีดมันคืออยู่ซ้ายมือใช่ไหมคะใช่อันนี้สปีดอยู่ที่5005อันเดอร์นิดๆใช่ไหมอ๋อรถไฟก็ดัน F ไปสัก1,000เลยสปีดไอ้สปีดไปสัก1,000มันจะยากตรงรูปแรกไงเพราะรูปแรกคนยังไม่เคยใช้รูป2อ่ะรูป2ยากกว่าเดิมเพราะงงใส่ย่อถ้าไหนย่อลงเรื่อยๆอ่ะสำหรับกูว่านอนให้ดูไปเราต้องรอดูเดี๋ยวรอดูกันต่อไปตาอีแวนอะไรไปหาจุดเราไปหาจุดอื่นดีกว่าตึง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 สวัสดีครับผมติ๊กเนวิเกเตอร์วันนี้เราจะพาไปดูกองทรายเราจะไปทางสันคมมีดตรงนี้นะครับอุ้ยเอานิ้วเข้าแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถูกทางหรือเปล่าแต่ว่ามาก่อนถ้าหลงก็หลงด้วยกันนะไปลูกกุ๊กเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้กล้องเดี๋ยวกูไม่มีอะไรเล่าให้ฟัง V2คำถามคือถือกล้องมาไหมเอาไม่ใช่รายการถ่ายกล้องพี่ชัตเตอร์อยู่ตรงไหนมันยังถามว่าพี่ชัตเตอร์อยู่ไหนไม่รู้นะไม่รู้ชัตเตอร์อยู่ไหนจริงอ่ะไม้มันลำบากขึ้นเนอะลำบากลำบากเลยอะสวยอ่ะไม่ได้ไม่ขัดใจนี่เราจะมาใช้กล้องโยชิก้าเป็ดกี่ F กับสวีทชัตเตอร์ยังไงคะ F เท่าไหร่ F 5.6 สปีด500นี่ F สักรูปไม่มีวันแสงไม่มีออกมาโฟกัสเปล่าไม่รู้เป็นรายการนี่ไม่รู้เหี้ยอะไรเลยตอนนี้จะให้แวนเริ่มถ่ายเป็นคนมากแค่การแสดงเหตุนะทีนี้แวนลองดูแล้วกันว่าจะกว้างแคบแค่ไหนแต่ถ้าเกิดถ่ายคนเนี่ยควรใช้ F ที่มันกว้างขึ้นก็คือควรใช้ตั้งแต่ 5.6 ลงมาจนถึง2แทนทีนี้เลือกใช้เอาเลยว่าจะเอาแบบไหนแวนคิดว่าจะใช้ F อะไรF4 ก็ได้แต่ F4 ก็จะมีความรู้สึกข้างๆเนี่ยก็จะมีความชัดจะมีป่าหญ้ามีความชัด F2 ไปเลย F2 ไปเลยแต่ F2 ข้อเสียคือมึงต้องโฟกัสให้แม่นบายหาเส้นใช้สังเกตคือเส้นจมูกเส้นตาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นแนวตั้งก็จะดูเส้นตาถ้าเป็นแนวนอนดูเส้นจมูกให้มันประสานกันให้ได้ก็จะถือว่าชัด F2 มันถือค่อนข้างยากแล้วก็อีกอันก็คือพอเราเปิด F2 สปีดชัตเตอร์ต้องพันอัพหมดแต่อยากทะลึ่งใช้500ก็ได้ภาพอย่างเงี้ยกูว่าได้500ก็ได้เออว่าโหยขอภาพแบบกลางๆนึงปังอันนั้นอันนั้นดูสิเป็นกูนะบางทีถ้าเกิดถ่ายเข้าใกล้อ่ะสมมุติใกล้อย่างงี้ใช่มั้ยพี่เปิด F2สปีดพี่ใช้250ใช้125นะเราพอถอยกว้างขึ้นพี่จะเพิ่มเป็น500เออเหตุผลเพราะว่ายิ่งเข้าใกล้ปุ๊บต้องการความเคลียร์ของผิวก็ต้องอัดให้มันโอเวอร์เข้าไปนี่คือสูตรของผมเป็นแบบครับยากมากโฟกัสยากมากเป็นไงล่ะเวลามึงบอกกูอะโฟกัสโฟกัสพี่ป้าโฟกัสไม่ใช่คนละอย่างเหี้ยเหมือนกันเลยมองตรงโอ้ยยากจริงคิดว่าน่าจะไม่เบอร์นะเบอร์แน่นอนสปีด500 F 5.6 เท่าเดิมเลย
พูดเหมือนมีอะไรเปลี่ยนจะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่ากี่รูปหมดแล้วลงไปไปกันอันนั้นมีกล้องอันนั้นมีกล้องอันนั้นมีกล้องเฮ้ยเอาตั้งกล้องไว้ตรงนั้นเพื่อถ่ายตัวเองเนี่ยขึ้นแบบไกลจินเพื่ออะไรวะเหี้ยลงไปเอาแม่งลื่นแม่งลื่นเยี่ยวตัวเองเปล่ามาถึงว่าเหยียบหินแล้วหินมันลื่นเพราะรองเท้าเปียกเยี่ยวตอนนี้เราอยู่ที่สันคมดาบที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่ครับเรายังอยู่ที่เดิมอยู่ถ่ายคนฮะถ่ายคนเอฟอะไรครับ36รูปอ่ะถ่ายประมาณ8วันน่ะกูว่าไอ้เหี้ยพูดดีจังหามอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ F2.8 เหรออ่ะแต่ว่าข้างหลังก็จะละลายเละเลยนะอุ๊ยไม่งั้นไม่เอาสี่แล้วกัน4ได้มั้ย4ดีมั้ยF4 นะ F4 ก็กำลังสวยขอ4สปีดจี๊ดเลยสปีด500พี่ว่าสปีด500จะอันเดอร์นะก็ลองดูก็ได้ F4 สปีด250นะครับเรามาดูมองไปบนฟ้าไกลเอาขาอีกข้างมาเอ้ยอีกข้างนึงก็ถือว่า EP นี้ได้ครบรถนะมีทั้งการเรียนการสอนมีการรีวิวถ่ายกล้องฟิล์มมีรีวิวฟิล์มแล้วก็มีการทำแบบกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์แล้วก็รีวิวสถานที่ด้วย EP นี้น่าจะสนุกนะครบรถดูนะฮะดูฮะเอาไว้เหมือนเหี่ยวแตกเห็นไหมเหี่ยวปิบจริงๆคือน้ำโค้กที่มันเปื้อนตอนมันทำหกเมื่อกี้นะดูภาพว่าหน้าแหกไหมแล้วเราจะไม่มีการช่วยฮะโชว์ความแมนเราอย่าไปยุ่งนะฮะไฮไลท์ที่เขาบอกว่ามันคือเหมืองหินที่กองเป็นภูเขาลอกาแล้วเขาปิดเหมืองนี้ไปแล้วเป็นเหมืองล้างไอ้พเนินนั้นน่ะที่ขอไว้ทำถนนลาดยางกันน่ะทำคอนกรีตทำอะไรกันน่ะเนี่ยคือพเนินนั้นน่ะใช่หมายความว่าพอมันปิดเขาเลยกลายให้คนมาเที่ยวได้สวยโลชั่นนี้ดีซึ่งผมเตรียมอุปกรณ์มาด้วยใครพี่ฟังเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังตัวปลอมเราเป็นตัวจริงนะครับเราจะเจอตัวปลอมแล้วเฮ้ยเหมือนเจอคนรู้จักเลยไหนนู้นเป็นไงบ้างโบอันนี้คนที่เป็นก๊อปช่อง YouTube เราเขาจะมีข้อมูลที่ถูกต้องเราเน้นข้อมูลที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยเออต้องถ่ายคลิปนู้นเหมือนกันใช้ได้โบเป็นไงบ้างดูจากกล้องเขาใช้ Sony A7 เราใช้ iPhoneเราในการบ้านๆครับอันนี้คือพี่ฤทธิ์นะคะอันนั้นพี่ฟ้าอันนี้คือพี่ฟ้าอันนี้แวนกับออยเดี๋ยวเราจะไปจัดการหน่อยซิว่าคนที่ทำรายการเรียนแบบเราเนี่ยเราจะไปจัดการเขาหน่อยเอาไหมล่ะเฮ้ยสวยนะต้นเนี้ยไปดิจะเอาใครเป็นแบบปูขอก่อนแล้วกันบัวชิมพูว่าสวยนี่เขานี่เราเดินนำมาก่อนนะครับเขาจะก๊อปโลเคชั่นเราเราเจอตัวเป็นๆแล้วเราเคยดูแต่ในช่อง YouTube เขาเหี้ยวเหรอพี่คือที่พวกมึงเห็นกันทั้งหมดตรงเนี้ยต้นพวกเนี้ยคันคือหนามเลยแหละเอาแล้วหนามต้นเลยนะเออใช่ชะอมเหรอคล้ายๆชะอมอ่ะแต่กูอ่ะทำให้ออยได้อยู่แล้วเฮ้ยอันนี้ต้องการภาพแบบไหนอยากถ้าอยากละลายมากก็เอฟน้อยให้จานมานี่เริ่มเป็นจานละนี่ครับของหน้าของเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังวีหนึ่งเราเป็น V2 ครับเอาไปที่ไม่ได้ก๊อปก่อนนี่ก๊อปไม่ได้ก๊อปก๊อปเป็น V1 ไงถ้าเกิดว่าเราอยากได้ภาพที่มันแบบว่าคอนทราสต์หนักหน่อยก็คือไป PF เยอะโดนตัวนั้นถ่ายได้เลยแล้วก็จะมืดรายการนี้เขาบอกให้เขาบอกให้เราใช้กล้องถ่ายว่ะพี่เขามาสอนเราอันนี้คือกองรายการเดี๋ยวคุณเล่าให้ฟังเขาเดินตามเรามาก๊อปทุกโลเคชั่นนะครับกูเลยจับกล้องขับรถคนนี้พวกเรารายการอะไรนะพี่กูไม่มีอะไรจะเล่าเมื่อกี้ถ่าย F อะไรนะครับF 5.6 ครับมันคุณถ่ายกล้อง F อะไรครับ F ของนี่คือรายการมึงอย่ามายุ่งกับกูเอ้ยบอกผิดกล้องว่ะตอนแรกนึกว่าดูดก็ไลฟ์ฟังไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผิดกล้องกลับก่อนนะเดี๋ยวมาไปกล้องเก็บกล้องนี่เหรอตรงนั้นสวยป่ะก็ดีเฮ้ยจะเดินไปอีกแล้วถ่ายไปเลยถ่ายกลับไปเลยดูไงไม่รู้นี่ตัวนี้ผมทองในตัวก๊อปโปรดักชั่นเลยเหรอใช้เป็นใช่มั้ยก๊อปได้เป็นกดชัตอย่าเรียกว่าใช้เป็นเรียกว่ากดชัตเตอร์เป็นได้รูปมาแต่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเขาจะสอนนะเขาจะสอนเขาสอนเราพี่เขาสอน
ถอนจระเข้ว่ายน้ำจะดูถอนจระเข้ว่ายน้ำพี่ไฮนี่พี่ลิศนะอันนี้พี่ลิศถอนจระเข้ว่ายน้ำพี่ปาร์คนะหรออันนี้แวงกับออยนะมาครับมาครับนี่พี่ลิศนะอันนี้พี่ลิศนะไอ้ใครคนไหนพี่ลิศวะนี่ตอนนี้กูเป็นน้องออยเอาดิไหนลองน้องพูดที่ลองบ่นถึงกองนี่แบบว่าทำไรคือโลเคชั่นจริงเดี๋ยวเราอ่ะตะกองกองนี้โลเคชั่นจริงๆอ่ะก็ต้องมาเอ้ยถ่ายกล้องหินอะไรที่มันแบบที่อื่นไม่มีดูเขาไปถ่ายดิโถงย่ามาถึงนี่ทำไมมาเนี่ยแถวฟ้าแดงก็มีแล้วมาถึงนี่หรอกใช่ปะกองนี้เขามองกันแค่นี้ไงนี่ถ้าเรามาที่นี่แล้วเราแนะนำสถานที่ต่างๆที่นอกจากที่นี่ได้ก็เขามาแล้วสักพักไปถึงตรงคลายแม็กแสงหมดนี่คือกองที่พยายามจะทำตามนะฮะแล้วก็เรียนแบบแล้วคิดค่าสอนเท่าไหร่ครับไหนอาจารย์คุณคิดค่าคุณคิดค่าสอนอาจารย์เท่าไหร่ครับแสนสองนี่คือคอร์สถ้าเกิดเรียนกับทีมนี้เป็นแสนสองใช่ไหมใช่แสนสองนี่คือได้อะไรบ้างได้บ้านได้รถแล้วก็ได้การเรียนการสอนนี่คือเรียนถ่ายรูปหรอใช่ใช่เราให้กับอ๋อคือมีแต่ให้เขาแต่งตัวเหมือนกันนะพี่แสงใกล้หมดแล้วทำไงดิเฮ้ยคุณก็ผมไม่ได้ถึงบ้าสีรองเท้าก็เหมือนกันคุณก็ผมไม่ได้คุณนั่นแหละคุณลิด V1 ใช่ไหมผมลิดคุณ V1 ผมลิดคุณผมลิดฟังชื่อผมไม่ดีนะผมลิดโอเคไม่เหมือนกันครับพี่ลิดนั่งวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยแล้วเดี๋ยวพี่โบยื่นเท้ามาอยู่ระนาบเดียวกับหน้าพี่ลิศหมายถึงว่าเอาบนวางบนหัวนะอ่ะนี่ทุกคนมานี่ครับเมื่อกี้นะฮะไอ้กองเซินเจิ้นมันบอกว่ามันเอายาชิก้าเฟกไปถ่ายบอกถ่ายไปโอ้ยผมเอฟยังงวนสปีดยังงี้เป็นไงขึ้นฟิล์มเป็นไม่ทนโถพี่ก็เมื่อกี้ขึ้นฟิล์มยังไงกดนี้ปึ๊บแล้วก็กดถ่ายปึ๊บตอนนี้มันถ่ายรูปเดิมประมาณ6ครั้งซ้อนซับกันอยู่กันการขึ้นฟิล์มของตัวนี้ทำใหม่เพื่อหมุนอันนี้หมุนเสร็จรายการเราหมุนอันนี้แล้วนับเบอร์แสดงว่าที่โทนถ่ายมาทั้งหมดมีแค่รูปเดียวครับเฮ้ยค่ะจะเป็นภาพแตกบอกเลยว่าอันนี้ซ้อน3ก็ตำรวจจับแล้วนั้นมันบอกเลยกูบอกเลยถ้านี่ไม่ใช่เกี่ยวกับการถ่ายกล้องนะไอ้เนี่ยนี่คือกองมิจฉาชีพแต่ว่าเราเค้าเรียกว่าอะไรเราทุกครั้งที่เราถ่ายเราจะมีกล้องไอโฟนถ่ายตามไปด้วยอุ๊ยเมื่อกี้ถ่ายไปน่ะเยอะนี่เยอะอยู่ครับเก๊กเยอะอยู่ก็เหนื่อยอ่ะขอให้เป็นรอชื่อรายการอีกทีดิไม่มีอะไรพูดแล้วไม่มีอะไรจะเล่าแล้วใช่ไหมเขินเอาใหม่เลยโทนเมื่อกี้เราพลาดเราถ่ายรูปไปประมาณ 6-7 รูปแต่เราไม่ได้ขึ้นฟิล์มนะครับเอาใหม่เราก็แค่ถ่ายที่เดิมซ้ำที่แล้วเราก็หลอกใช่ไหมเออจำได้ยังไงสปีด125กับ F8 นะยืนรอละป้าแสงนั้นเขาอันเดอร์หรือเปล่าล่ะนะป้าแสงมันบวกหรือลบเคยดูเอ้ยจริงเหรอขนลุกเลยครับโอ้ยมือไม้อ่อนดีใจที่เขาได้ดูปวดขี้พี่บอกว่าหลังจากวันนี้ก็จะกดอันสับท้ายทีน่ารักอุ้ยมีคนเข้าแล้วไปไหนแล้วมีคนทักแล้วถึงว่าเมทตอนนี้เราเสียแล้วมีเสียหมุนนี่ต่อพี่ริวมันหมุนไม่ได้มันติดแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายหรอถ่ายแล้วเฮ้ยเรากดหนึ่งครั้งแล้วค่อยหมุนนี่เขาบอกไม่ละเอียดเลยบ้านต้องกดหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วค่อยกอฟิล์มไปตรงเลข3ให้มีเสียงแก๊กนี่นะแก๊กอีกรอบผมจะใช้แสงพระอาทิตย์สะท้อนน้ำให้รู้สึกมันเป็นสีส้มแค่นั้นเลยเดี๋ยวไอ้กล้องเหินไปก่อนกูต้องการถ่ายไม่เป็นแล้วหลบคนไม่เป็นไงเนี่ยกูต้องการถ่ายให้หมดก่อนเขาบ่นเราอ่ะเขาบอกว่าเราอ่ะหลบคนไม่เป็นแต่เราอ่ะไม่ยอมรบกวนให้ใครหลบไม่เราดีชัดออกคนบ้าเลยเอามาถ่ายกล้องฟิล์มแล้วก็มารีทัชรูปทีWe'll be right back.
มใช้ F5.6 สปีด250มาเอาไปลูกศิษย์ตรงโน้นอ่ะมีเป็กน้ำอ่ะเออนี่เห็นไหมมีไอเดียเปล่าเห็นกองนู้นได้เฮ้ยตรงนั้นมีเล็กเป็กน้ำอ่ะน่าจะสวยไปดูกันมากนะไอกองโจรหลบไปดิโจรขออินเสิร์ตขึ้นเพลงจริงชุดไอโฟนก็แอบสวยนะปาโทนปะยืนตรงกลางน่ะโอ้สวยจริงครับจ้ะเออพี่ดิษดีจริงผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นมุมที่น่าจะเป็นมุมที่ต้องใช้เวลาในการถ่ายเรามาจุดนี้ในเวลานี้พอดีกูอยากถ่ายรูปมึงอ่ะมึงต้องยืนกลางนะแต่สวยจริงดูดิผมไปมาแล้วพี่เมื่อกี้ไปแล้วครึ่งนี่จะครึ่งมันคุณนี้คุณหลิบของจริงว่ะมองเฟรมนี่ขาดอยู่แมนคุณสังแมนแบบว่าพอเราหมุนแล้วมันเส้นเนี้ยคือมันจะห่างกันอย่างนี้ใช่ปะใช่ต้องเอาให้มันซ้อนกันให้มันตรงกันแบบไม่พลิกขาดถ้าท่านต้องแนวนอนเส้นมันจะตัดขาดนี่ใช่ปะวิธีการคือดูเอาท์ไลน์คนเช่นขาเกงเห็นปะเอออางั้นเลยทอนเข้าไปเร็วมันสวยมากมันไม่ได้จริงทำไมอ่ะปุ๊บครึ่งตัวโอ้ยไม่ได้คือไปหมดเลยพี่ดึงมึงทันมึงไม่ตายหรอกเห็นไหมไปแล้วนิ้วไปแล้วนั่นแหละอย่าไปกลัวโบสวยก็เล่นละโลเคชั่นกว้างไกลมากยิ่งใหญ่มากแต่มาถ่ายอะไรต้องลำบากไทยทนอยู่งั้นไหมนะถ่ายรูปคูเปิลก่อนไม่ได้ต้องขึ้นไปนั่งเฮ้ยมิตรภาพมากช็อตนี้ตัวติดป่ะตามมาครับยังไงก็ฝากรายการกูไม่มีอะไรจะเล่าด้วยนะไม่ได้แต่ยังไงก็ฝากรายการเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไว้ด้วยนะจ๊ะบายนี่แล้วก็ตีไส้มาเอามือมาสำหรับ EP นี้ที่พูดถึงการสอนถ่ายรูปใช่ป่ะแล้วก็ด้วยกล้อง FM2 ตัวนี้นะฮะกับฟิล์มตัวนี้ครับ Kodak Vision 3500T นะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูรูปว่าสิ่งที่เราไกด์ให้แวนว่า F แบบนั้นสปีดแบบนี้แล้วเราคุยกันในเทปแล้วว่าภาพเป็นแบบนั้นแบบนี้นะแล้วดูดิว่าภาพเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันครับ EP นี้มันแน่นอนครับสำหรับใครสนใจที่จะมาเรียนคอร์สกับเราก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจครับหรือทักทายเข้ามาได้ในส่วนตัวก็ได้ครับผมเจอกันครับลาไปก่อน